ฝรั่งแช่บ๊วยน่าทานมากเลยค่ะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกท่านนะคะกลับมาเจอกับช่องแค่เลอีกแล้วนะคะค่ะแต่วันนี้นะคะแค่เลจะพาเพื่อนๆนะคะมาทำฝรั่งแช่บ๊วยกินกันค่ะวิธีทำง่ายๆนะคะฝรั่งวันนี้นะคะแค่เลได้เป็นฝรั่งลูกเล็กๆมานะคะเพื่อนๆไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็เอามาทำแช่บ๊วยไว้ทานนะคะค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของแค่เลด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะปอกฝรั่งกันก่อนนะคะเพื่อนๆฝรั่งนะคะวันนี้พอดีแค่เลไปหาซื้อฝรั่งมาหายากมากนะคะตอนนี้ไม่ใช่หน้าฝรั่งเนาะเลยได้มาเป็นลูกเล็กแบบนี้นะคะเพื่อนๆการทำฝรั่งแช่บ๊วยก็ทำง่ายๆนะคะก็วิธีเดียวคล้ายๆกับที่แค่เลเคยทำมะม่วงแช่บ๊วยไว้นะคะเพื่อนๆบ้านใครมีฝรั่งเยอะนะคะปลูกฝรั่งเยอะๆทานไม่ทานก็เอามาทำแช่บ๊วยนะคะอีกหนึ่งวิธีเก็บถนอมอาหารไว้ทานนะคะทานเอาเก็บไว้ทานได้หลายวันด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะเมื่อปอกเปลือกเสร็จแล้วนะคะและนำไปล้างทำความสะอาดก่อนหนึ่งรอบนะคะเพื่อนๆขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราจะแช่น้ำปูนใสนะคะตักน้ำปูนใสลงไปแช่ให้ท่วมให้มิดตัวฝรั่งเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเราจะแช่น้ำปูนใสไว้แบบนี้นะคะครึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อนๆแช่ไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวครบเวลาครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำบ๊วยกันค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปในหม้อนะคะเราจะยังไม่ตั้งไฟเดี๋ยวจะผสมข้างนอกก่อนนะคะเพื่อนๆน้ำเปล่าแค่เลใช้1,500 มล.ค่ะตามด้วยบ๊วยนะคะแค่เลใส่บ๊วยไปประมาณ10ลูกนะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบหอมมากกว่านั้นก็สามารถใส่เพิ่มได้นะคะนำบ๊วยใส่สัก2ช้อนเนาะแล้วก็เอามือนะคะเพื่อนๆบี้ลูกบ๊วยให้แตกนะคะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะน้ำตาลทรายก็ประมาณ400กรัมนะคะเพื่อนเพื่อนๆชอบหวานมากน้อยแบบไหนเพื่อนๆสามารถชิมได้นะคะอันนี้ไม่ตายตัวเนาะสูตรไม่ตายตัวนะคะค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะนำไปตั้งไฟเลยค่ะค่ะเพื่อนๆตั้งไฟไปเรื่อยๆนะคะให้ส่วนผสมให้น้ำตาลทรายละลายดีเลยนะคะหอมกลิ่นบ๊วยมากแล้วนะคะเพื่อนๆกลิ่นบ๊วยออกหอมมากเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆเมื่อน้ำบ๊วยแบบนี้เดือดก็ใช้ได้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็ปิดแก๊สเลยค่ะปิดแก๊สเลยนะคะ
ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวแค่เลยจะใส่สีผสมอาหารนะคะเป็นสีแดงนะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะตั้งพักไว้ให้เย็นเลยค่ะตั้งทิ้งไว้ให้เย็นเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเมื่อแช่น้ำจนครบเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะครึ่งชั่วโมงกว่าก็ได้นะคะเมื่อเราแช่น้ำปูนใสครบเวลาแล้วเปลือกนะคะผิวเขาจะดำๆก็เอามีดปอกออกได้นะคะปอกตรงดำๆออกเนาะนี่ค่ะเมื่อปอกผิวเข้าออกหมดแล้วที่ดำๆนะคะหลังจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำเปล่าอีก2 รอบนะคะเพื่อที่เขาจะได้ไม่เหม็นน้ำปูนใสนะเวลาเราทานนะคะเพื่อนๆในนี้นะคะเมื่อน้ำบ๊วยของเราเย็นแล้วนะคะให้ใช้กระชอนกรองเศษบ๊วยออกให้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเมื่อกองเสร็จบ๊วยออกหมดแล้วนะคะใส่ฝรั่งที่เราล้างน้ำแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำขนาดนี้นะคะปริมาณน้ำขนาดนี้นะคะอย่างแช่ฝรั่งอีกได้อีกหลายลูกเนาะค่ะเราจะแช่ไว้แบบนี้นะคะทั้งหมด2 ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวครบเวลา2 ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเอาฝาหม้อปิดไว้ด้วยค่ะและนี่ค่ะเมื่อครบเวลา2 ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆหวานนะคะหวานจนมดขึ้นเลยนะคะนี่นะคะค่ะใครจะทิ้งไว้มากกว่า2 ชั่วโมงก็ได้นะคะหรือใครจะแช่ข้ามคืนแช่ในตู้เย็นข้ามคืนก็จะยิ่งอร่อยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะฝรั่งแช่บ๊วยน่าทานไหมคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของแค่เลยด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะแค่เลยลืมบอกไปนะคะสูตรนี้สามารถทำขายได้เลยนะคะ